วุ้นนางเงือกสร้างอาชีพในวันนี้มีกิจกรรมเวิร์กช็อปเมนูหนุ่มมะพร้าวอ่อนวุ้นใบเตยมาฝากค่ะเป็นสูตรที่ทำได้ง่ายเรียนแล้วนำไปสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้กันแบบสบายๆเลยค่ะซึ่งขั้นตอนการทำจะมี2ขั้นตอนด้วยกันขั้นแรกคือการทำวุ้นใบเตยกันก่อนค่ะตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมน้ำและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันอีกครั้งแล้วนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วเติมน้ำคั้นใบเตยลงไปซึ่งการใส่น้ำใบเตยเป็นขั้นตอนสุดท้ายเป็นเคล็ดลับที่จะทำให้ส่วนผสมวุ้นเนียนและไม่มีกากของใบเตยปนลงไปในวุ้นค่ะจากนั้นเทส่วนผสมลงพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์แล้วขูดเป็นเส้นเรียงไว้ค่ะขั้นตอนที่2ทำนมมะพร้าวอ่อนโดยเริ่มจากใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงในโถปั่นตามด้วยน้ำมะพร้าวปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟเตรียมไว้ใส่วุ้นใบเตยขูดเส้นประมาณ50กรัมลงขวดที่เตรียมไว้ตามด้วยน้ำมะพร้าวปั่น40กรัมและนมสดรสจืด100มิลลิลิตรปิดฝานำเข้าแช่เย็นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูนมมะพร้าวอ่อนวุ้นใบเตยหอมหวานเย็นชื่นใจส่วนใครที่สนใจเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ